มาดูมาตรการของทางมหาดไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทางรัฐมนตรีมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าได้เรียกว่าคุมเข้มจุดผ่านแดนนะคะคุณผู้ชมก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็งดการรวมกลุ่มเดินทางต่างจังหวัดนะคะโดยทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะทางรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าได้มีการสั่งให้มีมาตรการเสริมโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเพื่อที่จะลดการรวมตัวในชุมชนแล้วก็ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 กำหนดให้ผู้ประกอบสถานบริการในกรุงเทพและปริมณฑลปิดกิจการชั่วคราว14วันทั้งหมดนะคะแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าแล้วแต่จังหวัดแต่ละจังหวัดว่าเขาเนี่ยจะจัดการยังไงนะคะซึ่ง เห็นบอกตอนนี้มีบางจังหวัดยังไม่มีการแพร่ระบาดอย่างพิษณุโลกเนี่ยทางมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำไปคุยเพื่อความเหมาะสมละกันนะคะคาดว่าทุกจังหวัดจะให้ความร่วมมือส่วนจุดผ่อนปรนตามชายแดนทั้ง51แห่งปิดหมดแล้วค่ะแต่ว่าจุดผ่านแดนถาวรได้ดูตามความจำเป็นให้เหลือจังหวัดละ1แห่งส่วนที่เชียงรายนะคะที่ติดพรมแดนระหว่าง3ประเทศเนี่ยยกให้เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าหากมีความจำเป็นผู้ว่าจังหวัดก็สามารถสั่งการให้ปิดจุดผ่านแดนถาวรได้นะโดยคนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นแล้วก็เก็บตัว14วันนะคะก็ได้แจ้งให้กับทุกจังหวัดทำอย่างรัดกุมแล้วด้วยนะคะส่วนทางด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังจากทางพลเอกอนุพงษ์ก่อนครับถ้าทุกคนร่วมมือกันเราก็คงจะไปได้แต่ต้องทุกคนไม่ใช่รัฐนะครับไม่มีที่ไหนทำสำเร็จถ้าประชาชนไม่ร่วมกันคุณจะรอให้คนรัฐมาตรวจให้เจอแล้วจับไปรักษาเนี่ยไม่ได้เพราะคนที่พาไปคือพี่น้องประชาชนเป็นคนพาเชื้อโรคไปถ้าคุณลดโอกาสที่จะพาเชื้อโรคไปหมอเขาก็จะดูแลคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายไม่ใช่คนเจ็บป่วยเดินทางแล้วถามว่ารัฐจะพร้อมแค่ไหนมันจะเป็นสูตรที่ผิดบอกพี่น้องประชาชนว่าอยากให้เหตุการณ์สงบพี่น้องประชาชนต้องร่วมกันส่วนพลเอกประวิตรเองนะฮะวันนี้ก็บอกว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นทำความสะอาดนะครับในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วหลังจากที่มีข่าวว่าทางรัฐมนตรีต้องกักตัวกันหลายคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับขณะเดียวกันทำเนียบเองก็คุมเข้มคัดกรองแล้วก็จัดระเบียบสื่อก่อนที่จะสัมภาษณ์ด้วยส่วนแนวคิดเปิดค่ายทหารใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนั้นพลเอกประวิตรบอกว่าจะใช้ทุกแห่งเมื่อถึงขั้นที่3แล้วขณะนี้เป็นเพียงการเตรียมการเท่านั้นแล้วท่านตัดพ้อด้วยนะฮะท่านตัดพ้อว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันครับก็ตอนนี้มีหลายคนมองว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาเชื่องช้าตรงนี้ท่านอยากจะไม่มีเห็นโพลที่เขาทำในนั้นก็มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนะ คุณถามให้เกิดความแตกแยกอยู่ด้วยก็ใช้ทุกแห่งที่จะเกิดมากนะใช้ที่จะต้องเราถ้าไปถึงขั้นที่3แล้วเราจึงจะดำเนินการนี่เตรียมการมั้งไงเตรียมการไม่เตรียมการคุณก็ว่าเตรียมการคุณก็ว่าทำก็ว่าไม่ทำก็ว่าอย่าเพิ่งน้อยใจค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาน้อยใจนะคุณผู้ชมนะ